แฟนสิงบลูฟังทางนี้ปาม3บาท5บาทจะพาคุณไปชมเกมบิ๊กแมชพรีเมยร์ลีกสนัดบุกเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสและเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมฉลองปีใหม่สุดเอกลุศิภีที่กรุงลอนดอนในราคาพิเศษเพียง145,000บาทใครสนใจติดต่อได้ที่065-158-5165หรือไลน์ y 1 y 1 1 1 งานนี้รับรองสนุกเร้าใจอย่างแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์ลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทมาอัปเดตข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงของ Blues Today ฮะซึ่งก่อนที่จะไปติดตามข่าวของซาฮานะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นๆนะฮะ ขออนุาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งนะฮะผมแนะนำเลยครับ Suzuki XL 7ครับลองไปดูตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับหรือว่าเว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดครับ เป็นเรดหรือว่าเป็นแดงเลมอนโซดาครับจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเไปหาลองกันได้นะครับก็ข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้นี่มีหลายเรื่องเลยครับไปดูที่ข่าวทั่วไปกันก่อนนะครับนิซาคินเซล่าครับรายงานว่าเอมร์สันพารเมอรี่เนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให well. ้กับเวสต์แฮมเป็นครั้งแรกในเกมที่เวสต์แฮมบุกชนะวิลล่าได้1ประตูต่อศูนเมื่อวานนี้นะครับ ก็ย้ายไปเรียบร้อยนะค่าตัวประมาณ15ล้านปอนด์นะครับขณะที่ติโนอันจอรินครับยิงประตูสุดสวยให้ฮาร์เดิลฟิ o ทาวในเกมเมื่อวานนี้ครับหลังจากย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวถ้าเขารักษาความฟิตได้ตลอดทั้งซีซั่นจะเป็นซีซั่นที่สำคัญมากสำหรับนักเตะอย่างติโนอันจอรินนะครับนอกจากนี้เนี่ย ม,มีบทสัมภาษณ์ของคฮาวเวครับที่พูดถึงการติดโทษแบนของโทมัสทูเกลว่านักเตะได้เจอกับเขาก่อนเกมและในช่วงพักครึ่งครับมันเป็นเรื่องที่แปลกดีเพราะปกติผู้จัดการทีมจะอยู่ข้างๆสนามและคอยช่วยเหลือนักเตะได้อย่างมากนักเตะทุกคนดีใจสุดๆครับที่เขากลับมาคุมทีมได้ในวันอังคารนี้นะครับส่วนข่าวเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับก็ จาก CBS Sport ครับเป็นจากขอบรายงานว่าเฟรนกี้เดยองเนี่ยคาดว่าจะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อในช่วงซัมเมอร์นี้ครับในขณะที่เชลซีเนี่ยก็ไม่ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีลนี้นะครับก็ดูแล้วดีลนี้น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเฟรนกี้เดยองน่าจะอยู่กับทีมต่อในช่วงซัมเมอร์นะครับขณะที่ดีมาเซโอครับรายงานว่าฮาคิมซิเยกเนี่ยจ่อจะย้ายไปอาเจ็์อัมสเตอร์ดัมแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะเพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าถ้าแอนโทนี ย้ายไปอยู่กับแมนยูเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะคิมซีเอ็กก็น่าจะตามไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้แอนโทนีก็เฮียวีโก้เรียบร้อยนะครับ100ล้านยูโรย้ายจากอาแจ็กสไปร่วมทีมอ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โ oh, หจะเจอข้อเสนอแบบนี้นี่นะอาแจ็กต่อให้จะรักแค่ไหนก็ต้องปล่อยครับขณะเดียวกันครับเดลีนะ่เมลฮะรายงานว่าเชลซีเนี่ยกำลังพิจารณาจะจ่ายค่าชดเชยให้กับรอสบัคคลีย์ แล้วก็ยกเลิกสัญญาของรอสบาร์กลียนะครับโดยเชลซีต้องการเคลียร์ค่าเหนื่อย200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ของรอสบาร์กลียออกจากบัญชีรายจ่ายค่าจ้างของสโมสรน,นะครับก็พยายามที่จะโละนักเตะออกจากทีมไปเรื่อยๆนะครับก็ตลาดซื้อขายมันก็ใกล้จะปิดแล้วนะครับพยายามลดสควอดให้มันให้มันเล็กลงตัวที่ไม่จําเป็นก็ต้องโดนโละออกไปนะครับขณะที่ โรมาโนรายงานว่าท็อตโบรลีและก็โทมัสทูเกลเนี่ยตัดสินใจที่จะรังตัวเทรโวชชโลบาไว้กับทีมหลังจากมีการพูดคุยกันเองภายในสโมสรน,นะครับขณะที่สปอร์ตไบเบิเนี่ยก็รายงานคล้ายกันครับบอกว่าเชลซีจะรังตัวเทรโวชชโลบาเอาไว้กับทีมต่อไปในซีซั่นนี้นะครับ ฝั่งของอดัมนิวสันก็รายงานใกล้เคียงกันครับบอกว่าเทรวชาโลบาเนี่ยจะอยู่กับเชลซีต่อไปในช่วงซัมเมอร์นี้แม้จะมีหลายทีมทั่วยุโรปครับต้องการตัวของชาโลบาคาดว่ามีการพูดคุยกันในทีมตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งนักเตะเนี่ยได้รับความเชื่อมัน่นว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมทั้งในเวลานี้แล้วก็ในอนาคตแม้ว่าเชลซีจะเจาะคว้าเวสลี่ฟูฟาน่ามาเสริมทัพก็ตามนะครับก็ก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะที่มีรายงานว่า ทางท็อตโบลี e ่เบดัตเอ็กบาลีเนี่ยมันเข้าไปในห้องแต่งตัวเพื่อคุยอะไรกันก็คงอาจจะเรื่องนี้ด้วยนะครับเรียกว่าไปรั้งเฟโวชาโลบาแล้วก็ทางทูเคิลก็ช่วยกันกล่อมนะชาโลบาอยู่ต่ออย่างงี้ผมก็มองว่าถึงแม้ว่าเราได้โฟฟาน่ามานะครับอย่าลืมว่าโฟฟาน่าก็ต้องมาปรับตัวเราก็ไม่แน่ใจว่าเตโกซิวาจะเล่นได้ต่อเนื่องกี่เกมคาริดูคูริบาลีจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าฉะนั้นการมีนักเตะในทีมกับการเปลี่ยนตัวสำรองได้ถึง5คนเนี่ยควรจะมีเอาไว้นะฮะ ขณะที่ฝั่งนิซ่ากินเซล่าก็รายงานครับว่าเชลซีได้บอกกับเทรวชารบาว่าต้องการให้นักเตะอยู่ต่อและนักเตะเองก็มีความสุขที่จะอยู่ต่อเพื่อตําแหน่งในทีมโดยตัวนักเตะเองเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายๆทีมครับแต่เชลซีได้แจ้งนักเตะว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมทั้งในระยะหรือว่าอนาคตระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับก็แม้ว่าฟูฟาน่ากำลังจะมาแล้วนะครับก็ยังไงก็ยังมีอนาคตกับทีมแน่นอนนะครับขณะเดียวกันครับ นิซ่ากินเซล่ารายงานว่านอกจากนี้เชลซียังแจ้งให้เกป้ารับทราบว่าสโมสร ก็ต้องการให้เกป้าอยู่กับทีมต่อไปครับถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากนาโปลีที่ต้องการยืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็แน่นอนฮะถ้าเกิดปล่อยเกป้าออกไปโอเคอาจจะลดภาระค่าเหนื่อยได้ก็จริงนะแต่ว่าเชลซีก็ต้องมาตามหาผู้สัประตูคนใหม่อีกนะครับขณะที่โรมาโนรายงานว่าการตรวจร่างกายในฐานะนักเตะเชลซีคนใหม่ของเวสลีโฟฟาน่าเนี่ยจะมีขึ้นในวันนี้นะตามที่คาดกัน,นครับโดยการตรวจร่างกาย ารายการหลักๆเดี่ยจะเสร็จสิ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วฝั่งสโมสรกับนักเตะเนี่ยจะเซ็นสัญญากันหลังจากนั้นเลยซึ่งเชลซีกับเลสเตอร์เนี่ยตกลงค่าตัวแดงแต่วันศุกร์นะฮะดีลลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮียวีโกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสของเวสลีย์ฟฟาน่าเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีการเปิดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมคงจะได้ไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆไปด้วยแล้วก็รอรุ้นว่าจะได้เปิดตัวกันตอนกี่โมงนะฮะขณะที่อีวินนิงสแตนดาร์ดครับบอกว่า นะะสนใจแล้วก็แสดงความถึงความเป็นไปได้ที่จะคว้าตัววิลฟริดซาฮาในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดก่อนตลาดจะปิดนะฮะอย่างไรก็ตามครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเชลซีเนี่ยจะพยายามเร่งปิดดีลให้ได้โอบมามยองกับแอนโทนีกอร์ดอนสะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป้าหมายน่าจะเหลือ2คนนี้นครับโอบมามยองกับกอร์ดอนแต่ถ้าช่วงทะเคลคืนหมาหอนเนี่ยประมาณช่วงท้ายๆของตลาดปรากฏว่ากอร์ดอนไม่มาเชลซีอาจต้องโยกหาวิลฟริดซาฮานะครับ ฟังของนิสากิซ่าก็รายงานครับว่าเชลซีสนใจคว้าตัววิลฟรีซาฮาให้ได้ก่อนตลาดเส้นตายวันพฤหัสบออดีนี้จริงๆนะครับแต่พวกเขาต้องพยายามปิดดิวแอนโทนีกอร์ดอนและโอวามายองให้ได้ก่อนครับโดยซาฮาถือเป็นการคว้าตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆสําหรับเชลซีนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างที่ข่าวว่าหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้เบื้องต้นคือเชลซีให้ความสนใจทางวิลฟรีซาฮานะครับ ก็นอกจากนี้ครับโรมาโนรายงานว่าเชลซีเนี่ยน่าจะยุ่งมากๆแน่นอนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับทั้งเรื่องกองหน้ารายใหม่และนักเตะในตำแหน่งอื่นๆในขณะที่อีธานเอมปาดูเนี่ยได้รับข้อเสนอจากทีมสเปเซียในสเตราอาส่วนบิลลี่กิลมอร์จะรอตัดสินใจอนาคตนะในวันจันนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวรอดูฮะว่ากิลมอร์จะถูกปล่อยยืม ไปเอเวอร์ตันหรือเปล่าเพราะก่อนนี้มีข่าวกับเอเวอร์ตันนะครับส่วนฟาของดิมาซิโอบอกว่าอีธานเอมปาดู M เนี่ยจะเดินทางไปตรวจร่างกายกับสเปเซียในวันอังคารน,นี้แล้วก็โรมาโน่ก็รายงานว่าเอมปาดู M เนี่ยใกล้ย้ายซบสเปเซียด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดประมาณ15 000, 000 e ้าล้านยูโรนะครับนอกจากนี้นิซ่าคินเซล่าก็รายงานเหมือนกันครับว่าเชลซีพิจารณารับข้อเสนอขอยืมเอมปาดู M จากสเปเซียนะครับพร้อมออปชั่นประมาณ12ล้านปอนด์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอมปาดูก็มีโอกาสที่จะย้ายขาดเหมือนกันนะดูแล้วเรื่องของสรีระร่างกายเนี่ยมีผลกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะฮะช่วงพรีซีซั่นอาจจะโชว์ฟอร์มได้ดีครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนักเตะอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกก็เป็นไปได้นะฮะก็เรียบร้อยไปนะสำหรับเอมปาดูฮะช่วงนี้นี่จับตาดูให้ดีฮะตลาดจะปิดในวันเพื่อสบป,ปดีนี้การย้ายเข้าย้ายออกนะฮะสรุปให้เลยฮะเชลซี Chelsea ล่าสุดสนใจ ทางด้านของซาฮานะครับแล้วก็ลุ้นโอบามายองกับแอนจทนิกอร์ดอนว่า จะมีการเซ็นสัญญาได้หรือเปล่าเพรฉันจะมีแค่3ตัวนี้เท่านั้นฮะส่วนตัวที่ออกพวกเอมปาดูรอสบาร์กลีบิลลี่กิลมอร์พวกนี้น่าจะถูกปล่อยไม่ยืมตัวก็อาจจะต้องย้ายขาดออกไปนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวเชลซีที่สรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ใน YouTube ก็ฝากกด s u b s c r i b e กันด้วยนี่คือข่าวทั้งหมดแล้วนะครับที่ผมสรุปให้ส่วนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นๆเนี่ยผมจะอัปเดตให้ใน Facebook ของปาล์ม3บาท5บาทน,นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ